ู่ที่นี่เลย The Walk เกษตรนวมินทร์ครับอันนี้เป็นการรวมของ The Gang แก๊งอันยิ่งใหญ่ใช่ป่ะหลักอะไรนะ3สายเลือดไม่ใช่เป็นศึกนะใช่เป็นความสามัคคีของ3สายเลือดใช่เรียกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจาก3กลุ่มจะมารวมกันได้เป็น1เดียวโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามัคคีแล้วต้องใช้ความรักกันจริงๆแต่เห็นเขาบอกว่าเขารวมกันแป๊บเดียว10นาที10นาทีเขาบอกว่าผมรวมกันง่ายๆมากเลยครับไม่ได้โพสแฟนเพจไม่ได้โพสอะไรเลยแค่โทรติดต่อกันแค่10นาทีเท่านั้นโอ้โหทำไมเขาถึงติดต่อกันได้ง่ายขนาดนั้นแล้วแบบว่าไอ้กลุ่มก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันด้วยนะแล้วก็แบบเอ้ยทำไมติดต่อกันได้ขนาดนั้นเดี๋ยวต้องไปดูกันใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เขาก็ได้สั่งรถเป็นไฮไลท์เด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเลยจะเป็นยังไงนะไปชมกันเลยค่ะที่กันต่างรถต่างสายพันธุ์รวมทุกอย่างแต่ว่าพี่เขามีอย่างเดียวที่เหมือนกันนะระดับความหื่นเหมือนกันสายหื่นสายทุกคนน่ารักครับทุกคนน่ารักคือถ้าใครบอกว่ากลุ่มรถซิ่งจะต้องมีปัญหากลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนี้ตรงนี้บอกเลยไม่จริงใช่วันนี้นะคะรบคำสับประมาทเหล่านั้นไปได้หมดเลยเพราะว่ากลุ่มนี้นะนอกจากเขาจะรวม3กลุ่มแล้วเขายังถูกเป็นกลุ่มที่สามัคคีและก็รักกันมากเลยเมื่อกี้นี่ถามว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เขามารวมกันเขาบอกเลยว่ารถไม่พอโอเคถามว่าเอาความจริงๆกันเลยดีกว่านี่ก็คือความจริงอ่ะเชิญใครเป็นแนวคิดออกมาขอดังกูเลยคือว่าใครเป็นคนออกแนวคิดออกมาทุกคนไม่ถอยหมดเลยพี่โยเหลือพี่โยยืนดูหน้ามาเนี่ยเลยเจอมาตามมาเลยนี่เขาเรียกว่าเป็นประธานของทั้ง3กลุ่มเลยอ่ะมาจากไหนคะน้องแท็กครับผมทำวิ่งศูนย์ครับแพนด้าครับถามจริงว่างานเนี้ยมันลงกันได้ยังไงคือก็เมื่อก่อนนะครับเราเหมือนกับว่าจัดมีติ้งใช่ไหมครับก็จะมีชวนคือเราเหมือนเรารู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยชวนกันมาก็เลยชวนกันมาและใช้เวลาการที่กว่าจะชวนกันมางานนี้นานไงพี่10นาทีครับ10นาทีจริงเหรอจริงครับเลิกพอ10นาทีปุ๊บโทรปุ๊บมาเลยครับก็มาแบบว่ามาคุยกันก่อนว่าต้องยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับอ๋อใช้การโทรประสานงานไม่ได้โพสในเพจใช่เพราะเรารู้จักกันอยู่แล้วอ๋อแล้วทำไมถึงได้รู้จักกันอะพี่ก็โรซิ่งกันอ๋อนึกว่าหื่นเหมือนกันไม่ใช่หื่นด้วยหื่นด้วยครับอ๋อหื่นด้วยแค่น้อยกว่าคันเลยครับหื่นเนี่ยเอาจริงๆนะกลุ่มแตกกลุ่มแตกครับใช่ครับไม่หรอกก็คือเดิมเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มรถเนี่ยเขาก็อยู่กันหลากหลายกลุ่มนะแล้วก็จะร้องไห้จะร้องไห้แล้วอะไรจะซึ้งเหรอไม่คือก็อยู่จากหลากหลายกลุ่มแล้วก็คนนู้นก็เปลี่ยนมันเป็นธรรมดาของกลุ่มรถอ่ะคือมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยเออคือช่วงนี้เราอาจจะเล่นรถแนวนี้เราอาจจะไปอยู่ย้ายบ้านไปอยู่ตรงนี้ไปได้เพื่อนใหม่ตรงนู้นก็ดึงเพื่อนตรงนี้มาตรงนู้นตรงนี้มันก็เลยถามว่าวันนี้มันไม่มีมันวันนี้มันไม่มีหรอกคำว่ากลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นคือทุกคนมันคือเพื่อนกันหมดเพื่อนกันหมดเจอกันก็ทักกันครับเจอกันถึงเนี้ยถึงแม้ไม่อยู่ทีมเดียวกันแต่ทักกันต่อไปอยู่บนท้องถนนปุ๊บอ้าวแพนด้าซิ่งจะเอาแท็กบีบแตรทักทายกันมิตรภาพเกิดขึ้นพอบีบแตรปุ๊บเอาแท็กอ้าวเฮ้ยใครวะไม่เห็นแล้วก็เชนเลยไม่ใช่ไม่มีหรอกก็ต้องดูกันก่อนนะไม่มีนะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสามัคคีก็แต่ละกลุ่มก็เรียกว่างัดไฮไลท์เด็ดๆแต่ละคันเด็ดๆมาโชว์เราในวันนี้เลยทีเดียวจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยค่ะขอเสียงอีกทีหล่อมากกลุ่มแพนด้าซิ่งเนี่ยหน้าตาหนูแบบโอ้โหนึกว่าบอยแบนด์เกาหลีชัดๆใช่นึกว่าสามใจแดนภาคใต้หนุนโอ้ยบ้าแล้วก็โหดไปวัน
ดีค่ะสวัสดีครับ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 โอ้โหกลุ่มนี้นะคะน่ารักจริงๆเลยอ่ะคือพี่อะไรคะเบนแพนด้าซิงครับพี่เบนนะครับแพนด้าซิงมันเกิดขึ้นได้ไงคะพี่จากรถสีขาวครับแล้วทำประตูหลังสีดำครับใช่แล้วก็ได้มาเป็นแพนด้าครับจริงๆแพนด้านี่มันต้องบอกว่ารถสีขาวคือตัวแพนด้ามันสีขาวตาดำใช่ใช่ไหมแต่นี้เป็นรถขาวประตูดำใช่ครับหัวดำด้วยอ๋อหัวดำด้วยหัวดำเหมือนแพนด้าใช่ไหมหัวดำหัวดำไม่พอลามไปยันหูอ๋อตายแล้วดูสังเกตดูสังเกตหูแต่ละคนเริ่มดำดำแล้วคำคำแล้วแรกๆก็กลุ่มพี่เขานี่หน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะเหมือนยังไงหันไปนี่ไว้หนวดเหมือนกันหมดทุกคนเลยไม่เป็นเทนเหรอพี่คือตัวรถน่ารักแล้วไงอ๋อตัวคนต้องโหดหน่อยแล้วสไตล์การแต่งรถมันเป็นการแต่งรถแบบไหนคะก็ทั่วไปครับรถซิ่งทั่วไปในกลุ่มนี้มีรถประมาณไหนบ้างครับมีทั้งเก๋งและกระบะครับกระบะส่วนใหญ่ครับผมแต่เป็นกลุ่มที่น่ารักนะคือจริงๆเราประสานงานกับทางอีกกลุ่ม2กลุ่มที่วันนี้จริงๆรวมกัน3กลุ่มคือเรายังไม่ได้ทันจะคุยกับคุณเบนซ์เลยแต่คือเขามาด้วยความเงียบมากคือกระบะจริงๆเนี่ยมาต้องแซดแต่กลุ่มที่มาเงียบมากแบบยกนิ้วให้เลยเนาะขอบคุณมากเลยครับอ่ะวันนี้ให้ตรงนี้ตรงนี้เองหน่อยโอ้ยไงมึงเกรงใจทองพี่มั้งหนิฮะไม่ได้แหกตาดูเดี๋ยวบุ๊บเดี๋ยวบุ๊บวันนี้รถมาชอยเราดูกี่คันคะ30คันครับโอ้30คันเลย30คันแต่คัดมาเด็ดๆเนี่ย2คันแต่ถามว่า2คันนี้ขึ้นมาเนี่ยคนอื่นไม่น้อยใจนะคนอื่นกันมึงไปดิมึงไปดิทำไมอ่ะมือใบยัดเยียดเรียดเรียดจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราอยู่กลุ่มนี้เลยแพนด้าซิงชื่อพี่อะไรคะนนท์แพนด้าซิงครับพี่นนท์แพนด้าซิงอยู่แถวไหนคะพี่นนท์แถวกระทุ่มแบนครับแถวกระทุ่มแบนอยู่ในกลุ่มแพนด้าซิงมานานหรือยังพี่นานแล้วครับนานแล้วครับผมทำไมวันนี้เพื่อนแกล้งอะคะไม่ได้แกล้งเลยทำไมต้องหัวเราะกันแบบนี้ไม่ได้แกล้งเลยเพื่อนหัวเราะให้สะใจหน่อยดูหน้าเพื่อนพี่รู้สึกจะมีความสุขมากเลยที่พี่ได้ออกมาสัมภาษณ์ในวันนี้ก็บอกแล้วคือตอนแรกพี่ก็ไม่ตั้งใจหรอกคือจริงๆรถเขาอะประมาณนี้หวยเทพกันทุกคันเลยทุกคันใช่ไหมคือพอประธานถามว่าอ้าวใครจะเอารถมาโชว์ทุกคนเงียบหมดพี่ไม่ได้ไปวันประชุมพี่ไม่ได้ไปซวยอยู่ๆชื่อขึ้นอ้าวกูเหรอโอเคนั่นแหละเลยใช่ไหมคือส่งมาถามพี่นนท์ก่อนครับใช้รถเป็นรถรุ่นอะไรปีอะไรครับออนิวนี่แม็กครับครับผมปีจำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมไปถามขนส่งเอานี่ใช่ไหมคะรถพี่นี่เลยจะถามว่าทำอะไรไปบ้างก็เกรงใจอะไรยังไม่ทำบ้างพูดไม่ถูกเลยอะไรยังไม่ทำบ้างพูดไม่ถูกมันทำหมดแล้วพี่นั่นไงก็เหลืออะไรที่ยังไม่ทำไหมเหลือมีไหมเหลือเบรกอย่างเดียวต้องรอเบรกแตกถึงค่อยทำใช่ไหมคะพี่ไม่ครับตังหมดก่อนตังหมดเพราะอะไรนุ่นไปกับคุณเบนซ์นุ่นไปอยู่แถวรัชดาอ๋อเบอร์ทองอะไรพวกนี้เบอร์ทองใช่ไปละเอาคุณนนท์ยังไม่ได้พูดเลยทีเนี้ยน่าเครียดเข้าไปใหญ่เลยเอาคุณนนท์อธิบายรถหน่อยครับว่าทำอะไรบ้างเรื่องเครื่องครับพี่ครับก็มีทำไส้ทำเกี่ยวกับข้างในเครื่องครับครับผมแล้วด้านภายนอกภายนอกก็มีแต่งพวกเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนเกียร์วัดใส่เกียร์วัดอะไรก็คือเป็นสเต็ปซิ่งเลยใช่ไหมรถตัวเองคิดว่าอะไรที่เป็นทีเด็ดที่สุดครับคิดว่าไม่เหมือนใครเลยรถกูเนี่ยเจ๋งแน่นอนประตูทำไมอะคะประตูมันแตกต่างจากคันอื่นยังไงในกลุ่มมีคันเดียวในกลุ่มมีคันเดียวที่มีประตูนอกนั้นไม่มีสีดำเหรอสีดำเออก็บอกให้เคลียร์เลยเออบอกประตูไม่เหมือนคนอื่นก็บอกสี่คนกระทุ่มแบนเนี่ยพูดเนอะแล้วยังไม่บอกอีกประตูเป็นประตูเคปล่าครับผมกระจกอะคริลิกไม่ครับกระจกเดิมใช้งานอืมครับผมใช้งานคันนี้นี่คือใช้งานประจำวันทุกวันใช่หรือเปล่าคะก็เกือบทุกวันครับเกือบทุกวันครับครับผมคือวันหนึ่งจะออกไปข้างนอกสัก15นาทีก็หลบด่ามาสักครึ่งชั่วโมงโอ้ยจริงเหรอพี่โดนไปตั้งแต่ไฟหน้าเนี่ยยันแก้มยันล้อเนี่ยโดนหมดอ่ะแต่งแบบนี้คือมันผิดกฎหมายเหรอคะหรือว่าไงผิดจริงๆแล้วผิดครับจริงๆแล้วผิดแต่ว่าด้วยคําว่าคนแต่งรถเนี่ยใจรักครับตำรวจไม่กลัวแล้วตั้งแต่พี่แต่งมาชอบอันไหนมากที่สุดคิดว่ารถเต็งเนี่ยไฮไลท์เด็ดๆที่สุดคืออะไรคะ
ขาต้องที่ประตูเนี่ยครับชอบประตูหมดแล้วไฮไลท์ไม่อย่างเดียวเรื่องอ่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่มากค่ะโอเคขอบคุณครับค่ะนี่เลยเราอยู่กับกลุ่มแพนด้าซิงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่น้องพิตตี้สาวสวยมาด้วยมายังไงเนี่ยมายืนตรงกลางเลยอ่ะเสื้อนี่มันเล็กไปหรือเปล่าคะอ๋อติดเกมการ3ตัวแล้วอ๋อนมใหญ่ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเควันนี้ค่ะชื่อพี่อะไรคะพี่หนึ่งจอมทองครับหนึ่งจอมทองครับพี่หนึ่งเป็นคนธรรมะธรรมโมนะจริงเหรอส่วนนี้มันยังข้างพี่หนึ่งไม่สะเทือนสักนิดหนึ่งไม่เชื่อตามองนมใหญ่เลยดูไม่สะเทือนสักนิดหนึ่งหันไปคว้าแขนแล้วป้าเขามือจับกันอยู่ข้างหลังเกี่ยวอยู่ข้างหลังพี่หนึ่งวันนี้ขับรถอะไรคะดีมากครับปี2011ครับพี่แม็กอ่ะ2011คันนี้นี่คือทำอะไรมาบ้างคะพี่ก็มีขยายไส้สามพันครับเป็นลูกไส้ชนะค่ะเป็นก้านีเลโอครับสามพันครับไปนี่เลยครับค่ะไม่รู้เรื่องบอกเลยไม่รู้เรื่องนะครับทำไมอ่ะเขาถึงเยอะกันไปใช่ไหมก็เลยไม่รู้เรื่องคือเขาอธิบายศัพท์เป็นภาษายากเกินไปครับนะครับไม่เป็นไรก็คือเรารู้ว่าเขาทำอะไรบ้างคนภายนอกน่าจะเข้าใจใช่ไหมภายนอกทำอะไรมาบ้างคะภายนอกก็มีเป็นหมวกแก๊ปลากคาร์บอนแล้วก็ประตูเป็นคาร์บอนครับไม่ตัดประตูครับจริงๆแพนด้านี่เขาเริ่มจากรถสีขาวใช่ไหมครับผมแต่คือด้วยความว่าก็ไม่ได้แบ่งแนวว่าจะต้องสีขาวเท่านั้นครับผมสีอะไรก็ได้เป็นแพนด้าได้หมดแพนด้าไก่พันแพนด้าไก่พันเปล่ามาอยู่เมืองไทยนานไงขนก็เลยเป็นสีเหลืองแล้วถ้ามาคันนี้ได้ทำสีมาหรือเปล่าคะพี่ครับผมทำสีทำสีมาแล้วในอนาคตอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะสำหรับรถคันนี้เพิ่มเติมตอนนี้ก็ทำหมดแล้วอาจจะไปทำเปลี่ยนเบรกอะไรคืออัพขึ้นมาอีกครับถามอีกคำถามนึงครับรถที่หนึ่งตอนนี้คิดว่าอะไรที่เป็นทีเด็ดที่สุดที่คิดว่าไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนใครก็โดยมากจะเป็นมีเบาะแค่หลายตัวแต่เป็นสี่ประตูมีเบาะสองตัวแต่เป็นสี่ประตูแล้วมีประตูอีก2อันไว้ทำไมอ่ะพี่พี่พูดผมก็งงกันเนี่ยผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าผมก็คิดเหมือนกันนะครับมีเบาะทำไม2เบาะคือเป็น4ประตูแต่ว่าเบาะเหลือ2เบาะครับผมอ๋อเป็นสไตล์ทำไมไม่ออก2ประตูวะนั่นแหละดิถามพ่อแม่เลยครับถามพ่อแม่โอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เราอย่าไปยุ่งกับท่านเลยนะครับนะครับโอเคให้เขาอยู่ของเขาดีๆดีกว่าครับคือพ่อแม่ออกรถมาให้แล้วนะครับ4ประตูนะลูกเดี๋ยวพ่อแม่จะได้นั่งด้วยลูกจะได้ขนของได้ปึ๊บลูกกลับมาปุ๊บขัดใจถอดเบาะทิ้งตายทุกวันนอกจากขัดใจตำรวจแล้วยังขัดใจพ่อแม่เลยนะโอเคค่ะขอบคุณมากขอบคุณ